อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ได้อะไรมาส่งอีกนะครับ FC นะน่าจะจองไปนานโขเลยนะครับจองจนลืมอ่ะนะครับจองจนลืมเลยนะครับงานบุญยิ่งใหญ่มหากรรมบุญงานบุญนะครับ FC หลักของผมนะฮะต้องไปจองมาสิครับโอ้โหนะฮะนี่เลยครับนะงานบุญรุ่นร้วนนะครับงานบุญรุ่นร้วนนะฮะโอ้แกะรุ่นที่ไม่เอาผมขนลุกครับพระนะครับขนลุกจริงๆอันนี้อะไรโอ้โหนะครับนะเป็นชุดกรรมการนะครับนะฮะโอ้พระเขาไม่ได้ซีนมาแบบนี้เลยนะฮะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหนะครับเป็นพระธาตุพนมนะครับนะนะครับโอ้นะครับที่โต๊ะผมมีที่รองอยู่นะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับสู่มรดกโลกนะครับพระธาตุพนมนะฮะรวมเรื่องวิหารนะครับนะออกปี65นะครับพระอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะเป็นที่น่าเก็บเป็นโอ้โหนะครับนี่ใครที่ชอบเล่นจกบาทนะครับพระธาตุพนมนะสู่มรดกโลกนะครับนะโอ้โหนะฮะนี่จกบาทนะด้านนี้เป็นองค์พระธาตุพนมมาปลูกเสกวาระใหญ่นะครับนะปลูกเสกใหญ่จริงๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อ 3K ครับ 3K แจ่มครับนะ FC อันนี้น่าจะเป็นชุดกรรมการนะผมจองไว้3ชุดนะครับจองชุดกรรมการไว้3ชุดนะครับนี่เป็นเนื้อ 3K ครับ FC นะฮะเหรียญพระธาตุพนมนะครับ FC โอ้สวยกิ๊บเลยนะครับ FC ครับนะฮะนะมรดกไทยสู่มรดกโลกโอ้ 3K สวยจริงๆนะครับนะสวยสวยงามครับนะฮะด้านข้างเป็นรายกนกขององค์พญานาคนะครับพญานาคโอ้แล้วเป็นเสียนแผ่พังพานอยู่ด้านบนนะนะครับนี่นะครับจกบาทนะครับพระธาตุพนมสู่มรดกโลกนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นจารึกประวัติศาสตร์นะครับนะหมายเลข372นะครับต้องมีเก็บกันนะครับนะนะอันนี้เป็นกระไรทองอันนี้เป็นกระไรเงินนะครับนะเป็นกระไรทองกระไรหนึ่งกระไรแล้วก็3Kนะครับนะโอ้สวยงามครับนะกระไรเงินลงยาน้ำเงินนะฮะชุดกรรมการผมได้มา3ชุดนะเป็นจกบาทโอ้สวยงามครับนะได้มา3ชุดเองนะครับได้มานิดเดียวนะฮะได้มานิดเดียว FC ได้มานิดเดียวนะครับนะฮะพาเข้ามาอย่างนี้เลยนะฮะพาเข้ามาอย่างนี้ชุดกรรมการมาแบบไม่ได้ซีนอะไรเลยครับบางเหรียญก็แบบนี้นะครับนะนะครับดูเหรียญ นี้มาโอ้นะครับเหมือนกันนะครับพวก 3K แล้วก็จะใส่ถุงมาแบบนี้นะครับ FC โอ้สวยๆนะสวยนะมรดกไทยสู่มรดกโลกนะครับนะเป็นชุดกรรมการผมจองมาอยู่3ชุดนะนะครับจ่ายไป3ชุดนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับธาตุพนมนะครับไฟวันนี้ผมรีวิวมืดๆหน่อยนะรีวิวมืดหน่อยนะครับนะฮะโอ้สวยงาม FC เนื้อ 3K สวยจริงๆนะฮะหมายเลข160นะครับนะพระธาตุพนมนะครับสู่มรดกโลกนะฮะโอ้งานโคตรกิ๊บเลยงานรายละเอียดเส้นนะครับเป็นงานอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะจ่ายเงินไปก็นานนะครับนะนะฮะใครนะนี่พิธีพุทธาภิเษกหลายเกจิอาจารย์แห่งภาคแดนอีสานเลยนะครับนะนะพระธาตุพนมนะครับโอ้หน้าวัดนี่ก็บูชาแพงนะครับบูชาแพงชุดหนึ่งนะครับนะนะ3เหรียญนะครับนี่โอ้โหนะครับเรามาดูรายการจองอีกครับนี่นะครับนะน่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับนี่มาแล้วครับเนื้อเงินลงยาร้อนครับนะฮะเนื้อเงินลงยาชมพูครับนี่เป็นไงครับสวยงามครับโอ้ซีนแตกด้วยนะฮะกล่องชมพูเนื้อเงินลงยาสีชมพูนะครับนะฮะเนื้อเงินแต้ๆนะครับโอ้หมายเลข108108ประการนะครับนะนะฮะโอ้สวยครับนี่คือเนื้อเงินนะที่ผมเอามาเก็บนะฮะนะครับโอ้โหเนื้อเงินลงยาสีชมพูอย่างสวยนะครับงานปานีตนะครับงานปานีตนะฮะนี่เป็นเนื้อเงินรายการจองนะครับอั
ันนี้เป็นงานบุญนะครับงานบุญนะฮะเป็นเนื้อเงินรายการจองนะครับเป็นงานบุญแล้วก็เป็นรุ่นที่นะพระธาตุพนมสู่มรดกโลกนะครับนะ FC นะครับโอ้กล่องน่ารักมากนะครับนะปี65นะครับนะ FC นี่คือดงยาชมพูเนื้อเงินนะครับนะแล้วก็มาอีกองค์นึงครับกล่องสีดำเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อเงินลงยาดำครับนะจองมา3เหรียญนะหมายเลขครับหมายเลข38นะครับดูต่อโค้ดนะครับ FC ให้ดูต่อโค้ดนะครับรุ่นนี้น่าจะโหนะครับโค้ดดูยากเหมือนกันนะครับนะเป็นรูปพระธาตุพนมหรือเปล่านะอยู่ด้านบนนะครับนะไปตอกรูปอย่างนี้ยังดูยากอยู่นะครับน่าจะเป็นรูปพระธาตุพนมหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับเป็นตอกรูปนี้นะฮะแล้วเขียนพระธาตุพนมสู่มรดกโลกครับเหรียญนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์น่าจะลึกไว้นะครับโอ้โหลงยาดำโคตรสวยเลยนะครับนะลงยาดำสวยจริงๆนะสวยมากๆเลยลงยาดำ FC ดูนะครับลงยาดำสวยจริงๆนะครับนะฮะ FC โอ้สวยงามนะฮะอันนี้ลงยาดำครับนะฮะชุดกับการมี3ชุดนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินอยู่3เหรียญนะที่ผมจองมานะครับจองไว้เก็บนะฮะโอ้โหลงยาแดงครับนะลงยาแดงครับโอ้ย FC ครับลงยาแดงมีมิติจริงๆครับงานอย่างสวยเลยนะครับ FC ดูช้าๆนะครับนะนี่นะครับโอ้โหดังครับเป็นปีม้าด้วยเป็นรูปม้าปีเกิดผมพอดีปีมะเมียด้วยนะครับโอ้สวยงามครับ FC นะสวยงามจริงๆนะพระธาตุพนมนี่เป็นพระจกบาทนะครับโอ้หมายเลขครับ85ครับโอ้ถ้ามาเร็วกว่านี้ผมคงถูกหวยนะ58นะครับโอ้สวยงาม FC นะนี่ต่อโค้ดตัวนี้ตัวเดียวกันให้จำโค้ดตัวนี้ไว้นะครับเป็นโค้ดพระธาตุพนมนะเป็นรูปคล้ายพระธาตุพนมแล้วมีวงกลมเห็นไหมแล้วก็ยิงขึ้นไปนะเขาจะทำโค้ดหมายเหมือนชาวบ้านนะราคาจองก็โอเคนะครับก็จองก็สูงเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเป็นงานพุทธศิลป์และงานมรดกมรดกโลกนะครับยังไงก็ต้องมีเก็บกันนะครับนะยังไงก็ต้องมีเก็บกันนะครับนะฮะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพระธาตุพนมปลูกเสกที่วัดพระธาตุพนมเลยปลูกเสกหลายวาระมากเลยรุ่นนี้นะพระเกจิกูหลวงพ่อพัดไปร่วมปลูกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับปลูกเสกวาระแรกหลวงพ่อพัดด้วยหลายเกจิอาจารย์นะไปร่วมปลูกเสกกับรุ่นนี้นะครับนะนะพระธาตุพนมสู่มรดกโลกวัดพระธาตุพนมบรมวิหารหน้าวัดแพงนะครับนะแล้วก็จองเต็มไปแล้วหน้าวัดอาจจะหมดแล้วนะครับนะใครที่ไปกราบไหว้นะครับนะพอจัดสร้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นงานบุญโอ้แต่เนื้อเงินรายการจองนี่ดูโอ้สวยงามกิ๊บเลยครับเนื้อเงินนะฮะนะครับพระธาตุพนมต้องมีเก็บกันนะครับนะต้องมีเก็บกันนะครับอันนี้ก็เป็นชุดกรรมการชุดกรรมการผมมีอยู่3ชุดนะครับนี่ชุดกรรมการกะไหล่ทองกะไหล่เงินแล้วก็เนื้อ 3K กะไหล่ทองกะไหล่เงินแล้วก็เนื้อ 3K นะครับนะฮะลงยาแดงลงยาเงินแล้วเป็น 3K นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับเขาไม่ได้ซีนมาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นงานนะเป็นงานอีกรุ่นนึงที่เขาจารึกนะฮะประวัติศาสตร์ไว้เลยนะครับนะมรดกไทยสู่มรดกโลกเลยนะพระธาตุพนมนะโอ้ 3K สวยกิ๊บนะฮะเหลืออยู่3ชุดใครสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมแบ่งปันให้นะครับนะใครอยากได้นะครับไว้ไปเก็บไว้สักรุ่นเป็นที่ระลึกไว้นะครับนะราคาจองนะครับนะฮะผมก็มีแค่นี้แหละนะครับที่มารีวิวให้นะครับ FC นะเก็บกันได้ก็พานเก็บนะพระธาตุพนมบรมวิหารนะครับดีโค้ดจะเป็นตัวนี้นะครับโค้ดเห็นไหมฮะโค้ดจะเป็นตัวนี้เป็นพระธาตุพนมแบบนี้แล้วเป็นวงกลมเป็นโค้ดตัวนี้นะครับให้ส่องดูในเหรียญนะฮะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับ FC นะจำโค้ดตัวนี้ไว้ให้แม่นนะครับที่ผมส่องให้ดูเมื่อกี้แต่เขาจะต่อขวางมาอย่างนี้นะเขาจะต่อโค้ดขวางมาเป็นรูปวงกลมแบบนี้แล้วก็เป็นพระธาตุพนมนะครับนะฮะแต่รายการรุ่นเนื้อไม่มีแต่รายการจองนะครับย้ำอีกทีว่ามีแต่รายการจองจองแยกเนื้อแล้วก็จองชุดกรรมการนะครับผมก็จองแยกเนื้อเงินมาแล้วจองชุดกรรมการมานะครับเผื่อมีคนอยากเก็บสะสมเหมือนผมนะแต่สะสมได้ครับนะพื้นที่เล่นกันแรงนะครับไม่ต้องไปหาละหน้าวัดไม่เหลือแล้วนะครับพอจองเต็มยอดเต็มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีครับ